สวัสดีพี่น้องสบายดีตอนเช้าๆพบกับเจซีเช่นกันเช่นเคยนะคะตอนนี้อยู่ห้างหน้าพี่น้องลงมาเบิ่งงัวที่อ้ายเอาลงมาเลี้ยงงัวเจซีบ่ได้เห็นถึงล่ะอันนี้คือนอนที่กองฟางนะคะฟางอันนี้เพิ่นเกี่ยวเอาแล้วเพิ่นฟาดเอาพี่น้องเลยได้เป็นมัดอันนี้ไว้ให้งัวอันนี้อยู่ที่กระต๊อบของอ้ายนะเนาะคนลงมานอนอยู่หน้าเป็นคนกำลังปลูกผักปลูกหยังเพิ่นใส่กุ้งมาเดี๋ยวสิเห็นกับเพิ่นนี่คือที่นอนของเพิ่นพี่น้องเอ้ยรีบไปเบิ่งซ้ำนี่นะคะเพิ่นก็ลงมานอนอยู่พี่ละผู้เดียวเพิ่นตามภาษาโสดนะคะก็บ่มีลูกมีเมียนะคะเมียก็เคยมีค่ะแต่ว่าอยู่ฝั่งไทยนะคะมีเมียคนไทยแต่ก็เลิกลากันแล้วก็มาอยู่พี่ก็มีลูกน้ำกันอยู่ผู้หนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ก็มีอยู่มีติดต่อหาอยู่ลูกเพิ่นก็ได้ยายเป็นสาวเลยล่ะลูกสาวอยู่แถวยะโสนี่แหละลูกเพิ่นก็ตอนนั้นก็ยังแชทมาขอเงินอยู่แต่ว่าตอนนี้บ่ได้ค่อยแชทมาเลยแชทมาช่วงนึงเพิ่นเจซีก็บ่ค่อยมีเงินแล้วก็เลยว่าช่วงนี้อ้าวบ่ค่อยมีเงินเด้อว่าพอแห้งละน้ําก็แห้งขอดลงไว้อะลิพี่น้องเอ้ยน้ําฝายนี่ก็เพราะว่ามันหลายปีแล้วน้ําไหลลงมาแล้วก็สู้ดินลงมาโฮมหมดแล้วก็มันก็ตื่นมาแล้วล่ะก่อนนี่มันก็เลิกอยู่เดี๋ยวนี้บ่ได้กลุ่มฮอดหน้าแรงซับกระแหงป้าล่ะอากาศหนาวพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ให้กันหนาวลงกว่าเก่านี่ล่ะก็สวนเพิ่นก็สิมาอันปลูกหยังอีกจักหน่อยแต่ว่าน้ํามันบ่กลุ่มมันสิหวานพักอีหยังนี่อันนี้ใบกระเพรานะคะมีผักชีผักกาดหินเดี๋ยวเพิ่นยังบ่ทันได้ปลูกมาเบิ่งงัวก่อนนะคะงัวเจสีเองแต่ว่าอ้ายเพิ่นเอาลงมาเลี้ยงให้งัวทึกตัวเดียวนี่ล่ะมันปล่อยไปบ่ได้ย่านมันไปติดสาวติดหยังก็เลยให้เพิ่นลงมาเลี้ยงให้ซะอันนี้ลูกชายของมุมโดดดงนะคะคือน้องแบล็กนะคะน้องแบล็กโอ้คือได้อันใสสอยงามแท้ฮะกำลังเริ่มตุ่ยขึ้นได้จักหน่อยอยู่ผู้เดียวเธอก็ได้บ่ตัวใหญ่คืองัวขะเจ้าทั้งอันนี้ก็เป็นเฟืองข้าวจ้าเพิ่นลงมาอยู่ห้างหน้าพี่ล่ะพี่น้องเอ้ยแล้วเพิ่นก็ลงมาตัดฟืนเฮ็ดฟืนลงเตาเฮ็ดฟืนลงเตาผู้เดียวเพิ่นมันกำลังเอาฟืนลงพี่น้องเพิ่นจกที่แต่ละเทือก็ได้หลายกระสอบเติบนะจกแล้วก็จกก็ขึ้นไปดังในเฮือนนี่แหละแล้วก็เอาเงินให้เพิ่นเจซีเนี่ยเป็นคนซื้อคือกาวบ่ให้เพิ่นเปลี่ยนขายให้ผู้ใหม่เอาไว้ดังไว้ใส่ในเฮือนนี่แหละ โอ้ยมื้อนี้ก็ยังไม่รู้จะไปทางไหนต่อเด้พี่น้องค่ะลมหนาวพัดมาตั้งโจทย์ก็สิกลับขึ้นไปหากินข้าวกินน้ำอีกสักก่อนบัดเรามาจอบเบิ่งว่าเราบ่ได้เห็นหึงอันนี้คือตะไคร้ออกดอกค่ะอันนี้มาสิไข่ออกดอกพี่น้องเพิ่นว่าดีผู้ใดปลูกก็สิไข่ออกดอกแล้วค่ะแต่ว่า
ไม่ใช่เจสีเป็นคนปลูกหรอกอายจ้าเจสีปลูกอียังว่าค่อยได้ดอกค่ะเป็นคนมือร้อนปลูกอียังกระต่ายค่ะน้ำกระแหงไว้ไว้พี่น้องเอ้ยฮักกับว่าท่านได้ตกหอดอันนาแรงฮักกันหนาหนาวสิเข่ามาน้ำก็เริ่มแหงลงไว้อลีกระสีล้มๆอยู่เพิ่นแหงกระแหงเร็วการเย็นอากาศเย็นเย็นพี่น้องเอ้ยเย็นห่วยห่วยเพราะว่าน้องก็บ่ได้ปล่อยปูปล่อยป่านะพี่น้องเอ้ยเอามาปล่อยแต่แรกๆแต่ก็บ่ฮู้ว่าย่างอยู่บ่คันย่างก็ย่างแต่ป่ายังป่าหัวโปโปเขาเอิ้นป่ายังป่าจีนบ่ก็บ่หลายดอกเมื่อวานในเปมสูบน้ำสูบป่าอยู่นั่นเบามิงป่าพันลายโพดโพดพันปล่อยไปโดนแถวไฮนากับพี่น้องเอ้ยไฮนาเพิ่นมันไฮนาไฮใหญ่เนาะมันก็ปล่อยได้เพิ่นเห็ดหน้าแซงเห็ดหน้าปังปีนี้เพิ่นว่าลองเห็ดเบิ่งแต่ขนาดสิงามอยู่เพราะว่าหน้าเพิ่นมันเป็นมันชุ่มงามโอ้ยต้นไผ่ทำไมมันเลี้ยงเอิ่มเติมอย่างเงี้ยโอ้นี่เนี่ยกำลังเขียวเนาะเดี๋ยวเอาฟูดลงมาใส่ฮดน้ำเดี๋ยวมือไหนว่างๆก่อนฉันจะเอาฝุ่นลงมาใส่แล้วก็เอาไว้งัวเทียนอ่ายลงมาเลี้ยงอ่ะน่ะแรงนั่นแหละอันนี้เป็นกอไผ่หวานค่ะอ่ายเพิ่นเอาลงมาปลูกได้เหลือจะกอบุ2กอเอาคือมีต้นมะละกอโผล่ออกมานะคะอากาศหนาวแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ่ฮู้สิหนาวไปอีกจักมือนะคะแต่แดดออกแล้วก็เริ่มอุ่นๆนั่นแหละค่ะมาอาบมาพิงแดดนั่นแหละรับไออุ่นค่ะบ่มักพิงไฟพี่น้องเอ้ยเจสีเป็นคนบ่มักพิงไฟขึ้นไปหากินข้าวกินน้ำก่อนพี่น้องมื้อนี้ก็คือสิลงไปหาหญิงเจี๊ยบนั่นแหละค่ะอยู่ข้าบ่ได้ไปไสกับ2เอ้ยน้องก็สิไปหากันนี่แหละค่ะถ้าบ่ได้ไปหาพวกเจเจอมราเจพระราก็คือยังบ่ทันได้กลับบ่ฮู้ได้มื้อเช้าเพิ่นโทรมาอยู่เพิ่นโทรมาเรื่องอันทำบุญนี่แหละเรื่องในวัดในว่าของเจอมราว่าไผสีมีอยากประกอบส่วนเป็นปูนเป็นหยังเพิ่นสิสร้างฮออีฮอละครั้งบ่เจอมรานั่นล่ะก็เลยว่าบุญสิบสอบค่ะทำบุญมากินข้าวกันพี่น้องค่ะมาสบายดีปะลุงไวๆเตรียมสิไปห้องเฮียนและร้านสาวก็มากินข้าวกันมากินอะไรนะสบายดีปะลุงกินข้าวแล้วก็ไปโรงเรียนงามข้าวเด้น้ากินข้าวไม้บ้างหอมหอมกินห้องเรียนกินเขียดกุ้งอ่านใส่มั้ยน้อยหนึ่งอ่านก็กินเปิดน้ำด้วยนะนะกินกินกินเราไปห้องเรียนบีให้แน่เดี๋ยวจะไปเปิดน้ำหน้าบ้านเนอะขี้ฝุ่นอลีอีหล่อพี่น้องเอ้ยอยู่กับลำบากลำบนอลีได้หนทางนี่ก็ขั้นบ่ฮดก็ได้ล่ะเปิดให้ก้อนน้ำนั่นแน่มันคือบ่มาโอ้ยเมื่อยนำเด้นเนาะในโคตรต้นไม้นี่ขี้ฝุ่นกับพ่อขี้ฝุ่นสิได้เปลี่ยนเสื้ออันใหม่อีเลยล่ะน่ะมันมีแต่ตัดนั่นเปิดลีให้แน่
บอเปิดลี่ให้แน่ตัวแน่นนั่นกันมึงโหขี่ฟุ้นง่ายง่องๆพี่น้องเอ้ยสิโหดทางสักกันลมๆจังสี่แห้งแล้วขี่ฟุ้นพี่น้องเอ้ยเพื่อนเนี่ยบ่ได้เป็นตะยู่ล่ะย้อนว่ากวดอยู่ซุมือกะได้น้ำเนี่ยกระเทียแต่ตาแตะนะหนทางนี่ก็ต้องโฮดน้ำคันบ่โฮดกะขี้ฝุ่นพี่น้องเอ้ยบัดนอกคอกหน้ากันจังซี่แหละถนนหนทางกะยังบ่ไปใส่มาใส่อยู่ค่ะว่าปีนี้ว่าสิมีโครงการมาณใดว่าคันสิมีหนทางลัดยงลัดอย่างคันสิเป็นไปได้นะฮะบ่ได้ก็สิหนทางดินแดงนี่แหละอยู่ไปอีกจัก10 20ปีสิได้บ่บุบ่ได้คอหยังนะพี่น้องเอ้ยช่วงนี้คอแต่ถนนหนทางนี่ก็ได้ไปมาสะดวกสบายในหน้าฝนหน้าแล้งกันไงหน้าฝนกะลำบากขี่โค่นขี่ตมหน้าแล้งกะขี่ฝุ่นข้าวปอดข้าวดังมันล่ะค่ะบ่ได้เป็นโควิดตายดอกค่ะตายย้อนขี่ฝุ่นข้าวปอดนี่แหละค่ะพี่น้องเอ้ยอ่างสั่งใจโอ้ยเดี๋ยวอันนี้แล้วกันกินข้าวยังกินข้าวกินน้ำแล้วแล้วก็สิต้องไปหายิงเกียบคือเก่าแล้วพี่น้องเอ๋ยจังเด้อก็ติดตามมาสองนางสิพากันไปเฮ็ดอีหยังอีกครับมื้อนี้ได้ก็ขอบคุณหลายๆผู้ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กำลังใจเจซีเนาะเจซีก็สิพยายามบ่อยากขึ้นไลน์นะพี่น้องค่ะก็พยายามไปมาหาหมู่นี่แหละค่ะคันอยู่เพื่อนกะมันกับอีกอย่างนึงนะคะอยู่กับพี่กับน้องมันก็อีกอย่างนึงเนาะแต่พออยู่กับหมู่กับครูนี่เฮากะเต็มที่แบบว่าเฮากะใส่เฮากะมักม่วนเนาะว่าล่ะกะมักเฮฮาปาร์ตี้เนาะแต่คันอยู่กับเพื่อนเฮากะบ่ได้เฮฮาปาร์ตี้เต็มที่นะเฮาก็อยู่กับเอื้อยกับน้องก็ได้เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็สิเก็บภาพบรรยากาศไว้ซ้ำนี้แล้วพี่น้องค่ะยังไงก็อย่าลืมค่ะมาติดตาม2พีนี่ได้ค่ะมื้อนี้ว่าสิไปไสสิไปเฮ็ดหยังกันหน้าหนาวเข้ามาแล้วจังได๋ก็รักษาสุขภาพนะครับพี่น้องค่ะเมื่อสุขสุขนอยู่ดีมีแฮงว่าคลิปนี้ก็ข่าวกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าแต่บ่ได้เห็นหน้าเจซีนะคะเอาเป็นดอกไม้นะคะสิเป็นตะเบิงกว่าหน้าเจซีโอ้พี่ฝนตลบอบอวนโคตรโท